คุณผู้ชมคะปฏิบัติการในการค้นหาเด็กอายุ8เดือนที่จังหวัดนครปฐมดำเนินมาถึงวันที่22แล้วเมื่อคืนนี้ในช่วงกลางดึกทางด้านของแม่เด็กยอมเปิดปากรับสารภาพหลังจากที่เอาละทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ดีพูดถึงเรื่องของผลการจับเท็จพูดถึงเรื่องหลักฐานแล้วปรากฏว่ามันมาพลิกเอาตรงที่มีหมอดูท่านหนึ่งเดินทางลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเปิดใจคุยกับแม่ของเด็กซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าด้วยความเป็นผู้หญิงเหมือนกันทำให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะเขาไม่ได้จะบีบเขาไม่ได้จะเค้นแล้วสุดท้ายก็ยอมเปิดใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาล่ะไม่ว่าคำที่น้องพูดออกมาน้องอายุ17ปีพูดออกมาจะมีความจริงอยู่มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ดูในพื้นที่ก่อนค่ะจุดที่วันนี้หลายๆฝ่ายระดมกำลังกันเข้าไปค้นหาไม่ผิดเป้านะคะบริเวณตรงคลองท่อเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนก็คือจุดตรงนี้ที่มีการทำพิธีแล้วก็ค้นหาหลายๆรอบที่เราเปิดภาพแบบนี้คุณผู้ชมดูคือภาพมุมสูงตรงจุดที่แม่เด็กวันนี้รับสารภาพบอกว่ามีการนำร่างของเด็กออกมาจากบ้านในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ณเวลานั้นเขาเอาออกมาแล้วเอาน้องมาวางไว้แถวจุดนี้พอหลังจากที่เขามีการรับสารภาพทุกอย่างมันพลิกไปหมดเลยตอนแรกเราเข้าใจว่าแน่นอนความหวังคือน้องจะต้องมียังมีชีวิตอยู่แต่วันนี้แม่ดันพลิกแล้วและบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองกระทำการบางอย่างจนกระทั่งน้องเองเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นกลัวความผิดด้วยความตกใจแล้วก็เลยพาน้องมาที่จุดนี้ก่อนที่เราจะไปดูปฏิบัติการค้นหาที่ค่ำคืนนี้ยังเกาะติดกันอยู่คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงคุณแม่นิดนึงที่แม่เปิดใจรับสารภาพบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยวันนี้พร้อมที่จะพูดฉันเนี่ยแหละเป็นคนอุ้มลูกไปและไปวางเอาไว้ที่บริเวณริมคลองหลังจากนั้นเดินกลับบ้านอ้างว่าตกใจแต่เอาลูกไปลงน้ำฮะผมว่าจะให้ก็หนูก็มันจะอธิบายคือเรียกว่าหนูอ่ะวางน้องไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอย่าเพิ่งมาถามแบบข้อมูลแบบลึกๆคือหนูยังไม่พร้อมที่ว่าจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดแบบรายละเอียดเยอะๆกว่านี้ก็ถามทางตำรวจเองเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้น้องไม่ได้กลับบ้านน้องไปอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วเขาก็เปิดใจกับคนที่เขาไว้ใจในขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำน้องไปสอบปากคำน้องก็ยอมรับอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วลูกเกิดอาการชักลูกตกพื้นลูกแน่นิ่งไปเหมือนยังไม่ปฏิปต่อกันสักเท่าไหร่นะคะแต่คำพูดของน้องในวันนี้หนึ่งเรื่องก็คือแน่นอนละน้องพุ่งเป้าไปที่บริเวณคลองซึ่งคลองบริเวณตรงจุดนี้ใกล้บ้านนิดเดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องยอมรับว่าเคยมาหาตรงจุดนี้แล้วหลายรอบแต่มันไม่เจอเพราะว่ากว่าที่จะมาเดินหน้าหากันตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยพื้นที่เดี๋ยวให้ดูข้อมูลขึ้นคู่ไปด้วยค่ะจริงๆเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องอื่นก่อนเพราะคำบอกเล่าของแม่ตอนแรกคือเด็กคนนี้ถูกอุ้มไปแล้วพอพยานบางคนเห็นอีกว่ามีชายคนนั้นคนนี้อุ้มไปทางหน้าบ้านไอ้พื้นที่คลองท่อที่อยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับกว่าที่จะได้มาค้นหามันก็ผ่านระยะเวลาไปแล้วหลายวันคุณผู้ชมและทางซ้ายมือคือข้อมูลที่มาจากปากคำของน้องเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นภาพฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะที่เราขึ้นให้ดูเพราะว่าแม่เด็กมีความไว้ใจแหละบอกว่าหมอหนึ่งใช่ไหมฮะหมอหนึ่งบอกไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์อะไรทั้งนั้นเข้าไปคุยในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งและพอน้องเปิดใจคุยด้วยน้องไม่ยอมพูดอะไรมากฮะบอกว่ายอมรับแหละว่าพาไปจริงๆแล้วเราถามว่าจุดไหนที่มีการพาไปคุณผู้ชมเห็นภาพฝั่งซ้ายใช่ไหมตรงจุดที่เขาวงเอาไว้เนี่ยเขาอ้างว่าพาน้องมาวางไว้ที่จุดนี้แต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเท่ากับว่า22วันทุกอย่างมันพลิกไปหมดหลังจากที่บอกว่ามีบุคคลปริศนามาอุ้มไปวันนี้ไม่มีแล้วคนปริศนาคนนั้นคือแม่เด็กเองแล้วไปนะเวลานี้ไม่รู้ว่าเด็กเป็นตายร้ายดียังไงแต่คำพูดหนึ่งที่แม่บอกน้องน่าจะแน่นิ่งไปแล้วกลัวว่าเป็นความผิดจงตัดสินใจก็คือเอาน้องไปวางเอาไว้แถวๆคลองท่อตรงนี้เนี่ยไอ้จุดที่ไปวางอันนี้ยังไม่พลิกนะคะน้องพูดตั้งแต่วันแรกที่หมอหนึ่งเนี่ยเดินทางไปวันเสาร์น้องก็บอกมาตรงเนี้ยมาลอยผ้ากันก็มาลอยตรงนี้